สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสอนทำยางมัดผมค่ะด้วยโครเชต์นะคะแบบนี้ชิ้นงานสำเร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะจะเป็นผู้บานๆแบบนี้แล้วก็วัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นไหมลูกโรจิเนียค่ะรุ่นนี้มีหลายสีนะคะมีสีเรียบๆเช่นขาวครีมนะคะน้ำตาลแล้วก็สีสดๆเช่นแดงแล้วก็สีออกน้ำเงินแบบนี้นะคะเลือกใช้สีที่ชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนที่ตัวนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือยางวัดผมแล้วก็โครเชต์ค่ะถ้าใช้รุ่นนี้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นไหมเส้นเรียบนะคะไหมเส้นเรียบอาจจะสีต่างกันหรือสีเดียวกันกับไหมที่เราเลือกทำคู่แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มที่ยางมัดผมนะคะถ้าเรามียางมัดผมเปล่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้โครเชต์กับไหมเส้นเรียบนะคะให้ถัก F ล้อมวงของเส้นยางก่อนนะคะโดยการจับไหมนะคะจับไหมในลักษณะที่เตรียมถักนะคะแบบนี้แล้วก็เอายางมัดผมนะคะขนาบยางมัดผมไว้แล้วก็ใส่โครเชต์เข้าไปใต้วงยางแบบนี้นะคะแล้วควักขึ้นแบบนี้จิ้มลงควักขึ้นนะคะแล้วก็พันหัวเข็มปลด1ครั้งค่ะปลด1ครั้งก่อนแล้วก็จิ้มลงในวงอีกครั้งค่ะควักขึ้นแล้วพันปลดนะคะอันนี้คือการถัก X ค่ะเราจะถัก X ไปโดยรอบเลยนะคะให้รอบเส้นยางเลยถ้าเราอยากได้ความพลิ้วตรงนี้เยอะๆนะคะให้ถัก S เข้าไปเยอะๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาสามารถรูดให้แน่นๆกันได้กว่านี้นะคะทีนี้ถักต่อเลยนะคะถัก X ต่อเลยจิ้มลงควักขึ้นค่ะพันและปลดถักให้แน่นๆในวงยางเลยค่ะพอเต็มแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าใครที่ชอบให้มันพลิ้วเยอะๆนะคะเราสามารถรูดไปได้อีกอย่างนี้พอรูดไปแล้วมันจะเหลือพื้นที่ยางเราก็สามารถถักต่อได้นะคะพอเต็มแล้วนะคะให้ถัก C ที่หลักแรกที่เราถักไว้นะคะ1ครั้งจิ้มลงไปค่ะควักขึ้นแล้วดึงผ่านเลยค่ะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วก็เย็บซ่อนไหมนะคะปลายไหมตรงนี้เย็บซ่อนไปก่อนค่ะพอเราซ่อนไหมได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตัวผู้ตรงนี้นะคะโดยการใช้ไหมไหมตัวนี้นะคะเขาจะไปมีเป็นช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องแบบนี้ก็เราก็จะลงไปทีละช่องค่ะช่องละ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนะคะจับในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเวลาที่เราจะถักต่อแถวต่อไปนะคะให้จิ้มลงไปก่อนจิ้มลงไปก่อนแล้วก็ควักลงไปในช่องนี้นะคะนี่มันจะมีช่องอยู่แล้วก็ควักลงไปในช่องแล้วก็ดึงผ่านขึ้นมาค่ะแล้วก็จิ้มในช่องถัดไปถ้ามองไม่เห็นจะเลยช่องไปหนึ่งช่องก็ไม่เป็นไรนะคะจิ้มลงควักขึ้นค่ะแล้วก็ปลดก่อน1ครั้งเสร็จแล้วจิ้มหลักถัดไปจิ้มลงควักช่องใหม่ค่ะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็ควักขึ้น
เหมือนถัก X เลยนะคะควักขึ้นแล้วก็ไปจิ้มช่องไหมปลดค่ะจิ้มลงแล้วก็จิ้มลงช่องไหมนะคะทำแบบนี้ทุกหลักค่ะเหมือนเราถัก X เลยแต่ว่าให้เราไปเกี่ยวมาทีละช่องนะคะจิ้มลงควักช่องใหม่ควักขึ้นแล้วก็จิ้มช่องใหม่นะคะเพื่อที่จะปลดทำแบบนี้จนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่เขาก็จะพิ้วๆแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วครบรอบวงแบบนี้นะคะเราก็ตัดเผื่อไว้สักคืบนึงค่ะนี่เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ไหมคอเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเย็บเก็บมันจะยากนิดนึงก็ให้เราตัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นได้เส้นเล็กกว่านี้ค่ะเอามาเย็บสอยให้ติดกันก็ได้นะคะแบบนี้พอเราได้เส้นเล็กแล้วนะคะเราก็สอดเข้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เย็บเก็บนะคะสอยเก็บไปเลยส่วนที่เกินมานะคะเราจะตัดออกเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้แล้วอันนี้นะคะที่ทำให้ดูอันใหม่เนี่ยอันนี้จะพิ้วกว่าเดิมหนากว่าเดิมนะคะเห็นไหมจะหนากว่าเดิมกลับไปที่ขั้นตอนแรกนะคะถ้าใครชอบหนาๆแบบนี้นะคะหรือหนากว่านี้ก็คือดึงตัว X แถวแรกอะค่ะดึงไล่ออกไปแล้วเราก็ถัก X เพิ่มได้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็มันก็จะหนาขึ้นแต่ถ้าใครชอบไม่หนามากฟูๆแบบกำลังดีแบบนี้นะคะก็แค่ถักให้เต็มแล้วก็ถักตัวระบายนี้ต่อได้เลยค่ะ